เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel การเรียนเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับจะถูกตัดออกจากระบบในเกม RV ในแพทหน้าแล้วนะครับที่กำลังจะเอาเข้าเซิร์ฟไทยนะครับในภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะถูกตัดออกไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นไอเทมที่จะถูกตัดออกไปเลยนะครับเป็นไอเทมที่ถูกตัดออกไปที่บวกพลังชีวิต 1,000 หน่วยแล้วก็ฟื้นฟู HP 60ใน5วีนะครับแล้วก็10ตัวนะครับภายในวีรอบจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% และรับความเสียหายเบาลง 10% นะครับเป็นไอเทมที่จะถูกตัดออกไปแล้วนะครับทําเหตุผลที่ถูกตัดออกไปนะครับก็เพราะว่านะครับณปัจจุบันนี้นะครับถ้าแพทนี้อัพเข้าเซิร์ฟไทยมิไลนะครับไอเทม4ซัพพอร์ต4ชิ้นนะครับก็จะถูกมาแทนที่ไงละครับมันถึงถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าไอเทมก่อชิ้นนี้นะครับจะถูกนี่นะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับตอนนี้จะถูกไอเทม4ชิ้นนี้นะครับเข้ามาแทนที่นะครับเป็นไอเทมสายซัพพอร์ตโดยตรงเลยนะครับเป็นไอเทมสายซัพพอร์ตโดยตรงส่วนมันทำงานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้คนที่ยังไม่รู้นะครับได้รับชมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอใช้ฮีโร่สายซัพพอร์ตไปก่อนแล้วกันนะครับเอาแอนเนตแล้วกันนะครับในการทดลองเดี๋ยวครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่ทดลองฮีโร่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอเทม4ชิ้นพวกนี้นะครับที่จะมาแทนไอเทมเกาะนะครับที่ถูกตัดออกไปมันทำงานยังไงบ้างนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับหลักๆนะครับเป็นไอเทมสายซัพพอร์ตที่บวกพลังเวทนะครับเมื่อเราออกไปนะครับเมื่อเราออกของชิ้นนี้นะครับสามารถออกได้1ชิ้นเท่านั้นนะครับต่อ4อันนี่นะครับ4อันนี้ออกได้ครั้งละ1ชิ้นเท่านั้นนะครับถ้าจะออกชิ้นที่2ก็ต้องขายชิ้นนี้แทนนะครับความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นการนะครับบวกทุกๆนี่นะครับเห็นไหมครับบวกหน่วยบวกโกนะครับ5หน่วยนะครับทุกๆ3วินาทีจะบวกโกให้เรา5หน่วยนะครับและพันธมิตรรอบๆนะครับเราก็จะได้รับโกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับว่าจะได้รับเงินเพิ่มนะครับจะได้รับเงินเพิ่มนั่นเองพันธมิตรของเรานะครับและเมื่อตายนะครับจะได้รับเงินเพิ่มอีก30บาทประมาณนี้นะครับและเมื่อกดใช้นะครับจะเป็นการเพิ่มเกาะป้องกันนะครับให้กับเรานี่นะครับเห็นไหมครับประมาณ3วินาทีนะครับก็จะหายไปนะครับคูลดาวน์ก็ประมาณ45วินาทีเลยครับ45วินาทีนี่เลยครับก่อนนี้ทำงานยังไงนะครับดูเป็นการป้องกันการโจมตีนะครับเห็นไหมมันบล็อกให้ไว้นะครับทำให้สายซัพพอร์ตมันถึกขึ้นนั่นเองนะครับมันถึกขึ้นส่วนไอเทมชิ้นที่2นะครับนี่ไอเทมชิ้นนี้ก็มีความสามารถต่างๆอะไรเหมือนไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับมีความสามารถต่างๆของสกิลติดตัวของไอเทมนะครับในการบวกพลังบวกการเพิ่มเงินนะครับแล้วก็บวกเมื่อตายจะได้รับโกเห็นไหมครับแต่ว่ามีความพิเศษอย่างนึงนะครับเมื่อกดใช้นะครับจะเป็นการเปิดการมองเห็นฮีโร่ที่อยู่ในป่าที่อยู่ในป่านะครับที่อยู่ในป่าพวกวูคองแบทแมนนะครับที่วินวอล์กพวกลิงพวกนี้นะครับก็จะถูกเปิดการมองเห็นนะครับเห็นไหมเป็นการเปิดการมองเห็นในป่านะครับเห็นไหมระยะไกลมากเลยนะครับดูระยะของมันนะครับมันไกลกว่าเดิมมากเลยนะครับที่ถูกปรับใหม่ณตอนนี้นะครับเห็นไหมเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับเพราะว่าอันเก่านะครับมันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับมันแค่ระยะรอบๆประมาณเสา2ต้นนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันไกลมากเลยนะครับดูมันได้เปรียบนะผมว่าครับเวลาแบบนี้ใช่ไหมเวลาเขาตีไอ้บัฟฟ้าอยู่แล้วเปิดเราจะเห็นเขาเลยนะครับตีแล้วก็ไปแย่งได้นะครับนี่นะครับเป็นข้อมูลใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้ส่วนไอเทมชิ้นต่อไปนะครับไอเทมนี้เลยครับนี่เป็นไอเทมที่บวกพลังชีวิตนะครับคล้ายๆกับสายแท้งอะแต่ว่ามันบวกปนานะครับมันทดแทนกับฮีโร่ที่ไม่สามารถกดใช้ได้นะครับแต่เป็นการเพิ่มมานาให้กับเรานะครับเพิ่มมานาให้กับเรานะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับดูเพิ่มมานานะครับทุกๆ2วินาทีเพิ่มมานาเลยนะครับดูเราจะใช้มานาไว้มากเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมลงรอบตัวสีฟ้ามานาเต็มไวมากเลยนะครับคล้ายๆกับบ่อน้ำเลยอ่ะดูดิเห็นไหมครับคล้ายๆบ่อน้ำเล็กของเราเลยนะครับเป็นการเพิ่มมานาให้กับเราประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายนี่นะครับไอเป็นไอเทมนะครับเมื่อเราออกแล้วนะครับสามารถกดใช้ได้นะครับและถ้ามีพันธมิตรของเราเสีย HP ไปเราก็สามารถกดแล้วเพิ่ม HP ให้กับฝั่งพันธมิตรเราได้นะครับผมว่ามันเจ๋งเลยนะครับมันเจ๋งเลยนี่นะครับสามารถกดใช้แล้วก็แต่ว่าถ้าไม่มีพันธมิตรไม่สามารถกดได้นะครับต้องรอพันธมิตรของเราสูญเสีย HP ไปก่อนนะครับแต่จะไม่บวกโกบวกเงินเลยสักอย่างนะครับเป็นการเพิ่ม HP ให้กับเราคิดดูนะครับถ้าแอนเนตออกแล้วก็
พิ่มไม่กี่ skill ตัวของ Enate อ่ะปกติแล้วเลยครับเป็นการเพิ่ม VP ให้กับฝั่งมิดของเรานะครับแล้วเรามีบัฟ Challenger เพิ่ม VP ครับอีก 15% Enate อีก 15 เป็น 30 อันนี้อีกประมาณเท่าไหร่ครับแป๊บนึงประมาณ 15% นะครับ 15% เป็น 45% เลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับจากเดิมประมาณ 10 หรือ 5% นี่แหละนี่ครับดูนี่สามารถกดต้องเป็นเพื่อนเรานะครับอยู่ข้างๆเราถึงจะกดได้ประมาณนี้นะครับอันเนตก็เป็นฮีโร่ใหม่นะครับก็คงอีกนานนะครับประมาณเดือนกันยายนนะครับจะอัพเข้าเซิร์ฟไทยฮีลเอชพีครับเห็นไหมครับฮีลถ้าเอชพีต่ำกว่า 70% นะครับจะเป็นการฮีลเอชพีกับฝั่งรีฟันเราแล้วก็เรานะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครมีข้อมูลความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์นะครับก็เป็นเพียงการแจ้งข่าวเท่านั้นนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ